ชาวเน็ตดราม่าหลังรู้ราคาแฮโรสคูลที่น็อตชมพูเตรียมส่งลูกไปเรียนต่อพ่อน็อตแม่ชมนั้นก็ได้พาลูกชายฝาแฝดใส่ฝาพายุไปดูโรงเรียนวางแผนอนาคตกันแล้วล่ะค่ะโดยโรงเรียนที่ได้พาไปดูเนี่ยก็คือแฮโรสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนที่ตั้งอยู่ในย่านแฮโรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นมาในปีค.ศ.1572ภายใต้กฎบัตรที่ได้รับอนุญาตจากควีนอลิซาเบธถือเป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า450ปีเลยล่ะค่ะส่วนค่าเทอมนี้ก็จะอยู่ราวๆ 15,570 ปอนด์หรือถ้าเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ 665,292 บาทค่ะรวมค่าอาหารค่าเล่าเรียนค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องเขียนและค่าสักรีดหลังจากที่ประเด็นนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยล่ะค่ะบางคอมเมนต์นั้นก็บอกว่าโรงเรียนเนี้ยถูกกว่าที่ไทยอีกหรือบางคอมเมนต์นั้นก็บอกว่าพ่อน็อตแม่ชมอวดรวยแต่เอาเป็นว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของตัวเองอยู่แล้วยังไงชาวเน็ตก็อย่าดราม่ากันเลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ